ับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2นะครับท่านผู้ชมครับเรียนถามสักนิดนึงว่าผมนึกสภาพเมื่อกี้นี้คุณไก่เล่าให้ฟังบอกอุ้มตุ๊กตาตัวเท่าคนเลยขึ้นรถเมล์เพียงเพราะว่าเขาสั่งเราก็ต้องไปหามาให้สรุปแล้วทั้งคู่เนี่ยเสมือนหนึ่งว่ามีอาชีพที่สองควบคู่กับงานประจำเสมือนหนึ่งว่าซื้อมาขายไปนะใครออเดอร์อะไรมาเราจัดการหาให้หรือบางทีเขาก็รู้แหละว่าถ้าเสื้อผ้ามาเลยมาหาเรานะตุ๊กตานี้เราเริ่มต้นจากเสื้อผ้าจากตุ๊กตาและมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีกิฟต์ช็อปค่ะกิฟต์ช็อปเป็นพวกของน่ารักน่ารักทั้งหลายแหละเทศกาลอะไรเราก็จะไปสรรหามาค่ะวาเลนไทน์ปีใหม่โทษนะฮะผมอยากมีความรู้นิดนึงคำว่าไปหามานี่คือเราเอาแคตตาล็อกมาให้เพื่อนที่ทำงานเลือกก่อนหรือเราเอามาเลยเอามาเลยค่ะเราเลือกตามความชอบของเราด้วยแล้วก็ดูตลาดด้วยเหมือนง่ายๆกับเดาใจแหละว่าอันเนี้ยน่าจะขายได้อันนี้คนน่าจะชอบอันนี้น่าจะขายออกซื้อๆมาเสร็จแล้วก็เอามาให้เพื่อนดูใช่ค่ะมาขายที่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นง่ายๆนะครับไปได้ดีไหมครับก็แรกๆดีค่ะค่ะแรกๆเนี่ยบอกได้เลยว่ากำไรเยอะมากสองคนนี้คุยกันยิ้มเลยยิ้มเลยค่ะมีความสุขมากๆครอบครัวเรารอดแล้วใช่ค่ะนะครับใช่แล้วเราก็เก็บเงินค่ะในส่วนที่เป็นกำไรเนี่ยค่ะแต่พอทำไปสักระยะหนึ่งเนี่ยด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์นะคะในการขายหรือว่าในการเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเราไม่มีเลยเราไม่รู้ว่ามันจะมีถึงจุดที่จะต้องเหมือนหยุดอะค่ะเหมือนต้องหยุดกับธุรกิจอย่างเงี้ยเพราะว่าเรากำลังซื้อของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเมื่อมีโอเวอร์ไทม์เนี่ยเขาก็จะมีกำลังซื้อแต่ถ้ารายได้เขาน้อยลงเนี่ยเขาก็จะคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้จำเป็นกับเขาเลยเขาก็จะไม่ซื้อเรานะคะของที่เราซื้อแปลว่าเราเริ่มมีประสบการณ์จากการรู้ว่าธุรกิจเนี่ยมันขับเคลื่อนภายใต้บรรยากาศของเศรษฐกิจใช่ค่ะถูกต้องถ้าเศรษฐกิจมันดีทำอะไรมันก็ดีตามใช่ค่ะแต่ถ้าเศรษฐกิจมันแย่ปั๊บเราเริ่มจับอาการไหมว่าคนจะประหยัดใช่ค่ะคนจะประหยัดจะไม่ค่อยอยากจะซื้ออะไรเพราะคนจะประหยัดกลายเป็นว่าสินค้าที่เราเอามาเป็นสินค้าที่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเขาจะไม่ซื้อเลยใช่ค่ะนี่ก็เป็นประสบการณ์อย่างนึงก็อย่างว่านะเศรษฐกิจดีรายได้ดีอารมณ์ดีของสวยๆงามๆน่ารักก็อยากซื้อแต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเอาเงินไปกินข้าวดีกว่าใช่ค่ะคนคิดอย่างนั้นให้ท้องอิ่มดีกว่าเอาให้ท้องอิ่มดีกว่านะเราเผชิญกับช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจแล้วทำให้อาชีพที่สองของเราเนี่ยกระทบเยอะไหมฮะก็เยอะค่ะมันกระทบในแง่ไหนบ้างเช่นเอาของมาสต็อกไว้แล้วสต็อกไว้แล้วเงินเก็บเราเนี่ยที่เอามาลงทุนเนี่ยก็กองอยู่ตรงของนั้นค่ะก็ไม่ได้ระบายออกไปอืมใช่ค่ะแล้วเราก็เลยคิดว่าเราคงต้องหยุดแล้วแหละกับรายได้ที่2ของเราเนี่ยตอนนั้นถึงขั้นขาดทุนไหมขาดทุนค่ะติดลบด้วยจากมีเงินเก็บเยอะๆกลายเป็นติดลบไปเลยใช่มีหนี้สินหลายเราหาทางออกให้กับวิกฤตของครอบครัวเราครั้งนั้นยังไงเรายังคิดไม่ออกค่ะเราก็เลยคิดว่าเราคงต้องย้ายโรงงานใช่ค่ะย้ายที่ทำงานใช่ค่ะเราคงต้องย้ายที่ทำงานแล้วแหละเพราะการที่ไม่มีโอเวอร์ไทม์เนี่ยเราอยู่ไม่ได้ใช่ค่ะก็ย้ายงานกันอีกย้ายงานกันอีกรอบนึงทั้งคู่เลยใช่ค่ะแต่ไกลค่ะทีนี้เราไม่ได้อยู่ที่กิโล8ละเราย้ายมาทำงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอ้คนละทิศนะคนละทิศค่ะคนละทิศกันเลยเพราะว่าเพื่อนเราบอกว่ามาที่นี่สิคงจะดีเราก็เลยย้ายมาแล้วเป็นไงครับก็ดีค่ะเราก็เลยคิดว่าเราคงจะฝากชีวิตไว้ที่บริษัทนี้อย่างแน่นอนเพราะว่ารายได้แล้วก็ค่าแรงสวัสดิการเขาถือว่าโอเคทุกอย่างลงตัวลงตัวค่ะครับใช่แต่เรามาเนี่ยเราก็มาพร้อมกับความบาดเจ็บนะคือหมายความว่ามาพร้อมกับมีการเริ่มมีหนี้สินใช่เพราะฉะนั้นเราคงต้องประหยัดแล้วก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งสำหรับจัดการเรื่องหนี้สินของเราใช่ค่ะแต่ก็มีจุดเปลี่ยนในชีวิตเกิดขึ้นอีกทราบว่าก็พอทำงานไปได้สักพักนึงมีการย้ายงานอีกไหมฮะหรือมีการตรงนั้นยังไม่ได้ย้ายค่ะและมีคนมาแนะนำให้รู้จักกับธุรกิจของกิฟเฟอรีนใช่ค่ะคือเราเนี่ยตัดสินใจสมัครกิฟเฟอรีนก่อนที่เราจะลาออกจากบริษัทเดิมเราได้เจอกับกิฟเฟอรีนก่อนที่เราจะเซ็นใบลาออกครับคือมีน้องที่สนิทกันนะคะที่รักกันเนี่ยมาเล่ากิฟเฟอรีนให้เราฟังรเราก็สมัครด้วยความที่เราเข้าใจว่าถ้าเราทำน้องคงได้อะไรบ้างค่ะก็เซ็นใบสมัคร
แต่ก็ไม่ได้เริ่มต้นเดี๋ยวผมทวนความคิดคิดว่าที่สมัครด้วยความรักน้องที่มาชวนใช่ใช่ถ้าเราทำน้องคนนั้นน่าจะมีรายได้อะไรบ้างแหละกลายเป็นว่าสมัครเพราะอยากให้เขามีรายได้ใช่ค่ะทำเพราะอยากให้เขามีรายได้ไม่สนใจเรื่องตัวเองเลยหรอไม่ได้สนใจค่ะเพราะเราไม่เข้าใจเขาช่วยเขาเลยนะใช่ค่ะเพราะเราเข้าใจว่าคิฟฟารินมันคงจะเหมือนขายตรงยี่ห้ออื่นๆครับค่ะเท่ากับมีรหัสสมาชิกแล้วใช่แล้วก็เลยย้ายไปที่อยุธยาใช่ค่ะแล้วอะไรเป็นจุดที่ทำให้เราเกิดนึกสนใจหันกลับมามองธุรกิจของกิฟฟารินก็มีน้องมาถามหาน้ำยาซักชุดชั้นในค่ะอาจารย์ครับค่ะน้องมาบอกว่าพี่เนี่ยยี่ห้อเนี้ยดีมากๆเลยแล้วเราก็เลยนึกได้ว่าเราอ่ะมีรหัสอยู่พี่มีแคตตาล็อกนะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาแคตตาล็อกที่บ้านไปให้น้องที่บริษัทใหม่ดูค่ะก็มียอดสั่งซื้อค่ะอาจารย์เยอะมากๆและเราเองก็ชอบเล่าไงชอบเล่าประสบการณ์ของเราเราก็ขายเลยทำยอดไปถึง 45,000 45,000 เลยค่ะอาจารย์แล้วก็มีโทรศัพท์จากศูนย์นะคะตอนนั้นยังไม่มีศูนย์นวนครจากดอนเมืองไปตามให้เรามารับเงินปันผลค่ะเราก็เข้ามารับด้วยความตื่นเต้นเพราะว่าได้เยอะค่ะได้หลายพันเราก็เลยไปถามผู้จัดการว่ามันใช่ตังเราทั้งหมดไหมครับค่ะเขาบอกว่าใช่ทำไมถึงไม่มั่นใจว่าเพราะว่าเรากลัวไงคะเรากลัวว่าเขาจ่ายผิดมาหรือเปล่าไม่งั้นเราจะต้องเอามาคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กลัวอะไรเงี้ยค่ะครับใช่ค่ะแล้วก็ยังมีโทรศัพท์ติดตามจากแอปไลน์อีกครับค่ะท่านก็ชวนเรามาแต่เราณตอนนั้นเรามองยังไม่เห็นนะคะอาจารย์ใจไม่ค่อยเปิดใช่ค่ะทั้งที่ตังก็ได้นะตังก็ได้แต่ใจไม่เปิดครับค่ะเราก็ขายอย่างนี้แหละไม่เห็นจำเป็นเลยต้องไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเข้าใจว่าอย่างนั้นคือเรายังมองเขาเรียกภาพไม่ออกภาพมองภาพไม่ออกและคิดว่าเนื้องานเนี่ยก็คงมีแต่เรื่องการขายครับแล้วตอนนั้นมีปรึกษาคุณไก่ไหมฮะคุณไก่มีความเห็นยังไงภรรยาเขาผมไม่เห็นด้วยเลยตั้งแต่แรกเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราขายสินค้านะครับผมก็มันคงจะเหมือนกันถ้าเราไปสมัครปั๊บเราก็ต้องหาเราต้องเอาของสินค้าเพื่อมาขายเขาเพื่อมาค้างสต็อกเข้าใจว่าถ้าขายเนี่ยเดี๋ยวเธอก็ต้องไปเอาของมาอีกมาสต็อกอีกจะลืมนึกไปว่ากิฟฟารินเขาไม่ต้องสต็อกของใช่ และแล้วไม่เห็นด้วยแล้วพูดให้ภรรยาฟังผมเคยห้ามครับแต่เขาไม่ฟังบอกว่ามันได้จริงมันทำจริงแล้วก็เขาไม่ต้องมาขายมาของมาวางสต็อกอะไรเงี้ยครับว่าอันนั้นก็เธอก็ลองทำไปผมก็บอกว่าผมจะทำงานประจำนี่แหละเพราะงานประจำมันให้อะไรเราหลายอย่างให้เรามีอยู่มีกินอะไรครับแล้วผมก็คิดอย่างนี้นะเอาเพื่อนผมคุยกัน2คนครับทีนี้พอมันมีวิกฤตนะครับครั้งนึงผมคิดว่าผมจะหางานใหม่เพราะว่างานที่ผมทําอยู่ตอนแรกอ่ะมันเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มจะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ครับไม่เริ่มไม่มีโอเวอร์ไทม์ผมก็ออกลาจากงานประจําเพื่อว่าจะมาหางานใหม่แต่ทีนี้พอช่วงนั้นเป็นเศรษฐกิจที่ว่าน่าจะตกต่ําเหมือนกันครับเพราะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยรับพนักงานครับผมก็ตกงานประมาณ3เดือนในส่วนของ3เดือนนะครับตอนนั้นแฟนขึ้นโกสตาผมไม่คิดว่าไม่ทราบว่าโกสตาเป็นยังไงแล้วแฟนขึ้นโกสตาผมตกงาน3เดือนใช่มั้ยอาจารย์แต่ในของ3เดือนน่ะมันยังมีเงินโอนจากค่าคอมมิชชั่นของกิฟฟารินเข้าในบัญชีของแฟนผมแฟนก็เลยบอกว่ามาดูนี่ไงเงินที่เราทำจากกิฟฟารินที่เราตำแหน่งโกสตานี่แค่โกสตาเองครับผมก็เลยว่าอ๋อถ้างั้นเราต้องลองศึกษาดูด้วยทีนี้ผมโชคดีอย่างหนึ่งก็มีอัพไลน์สูงที่ว่าเขาอยู่มินบุรีไอ้อยู่ลพบุรีครับเขาโทรมาหาแฟนให้แฟนไปประชุมที่ลพบุรีครับก็ลองไปดูสักครั้งหนึ่งก็ลองไปดูครับผมว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันไม่ใช่งานขายไม่ใช่งานสต็อกของอันนี้ก็ต้องเข้าใจแล้วเปิดใจในช่วงนั้นครับครับแต่การเปิดใจของคุณไก่เนี่ยนั่นก็คือส่วนหนึ่งมาจากการไปฟังประชุมนะครับซึ่งไปด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับทีนี้พอเรามองภาพชัดขึ้นและเรารู้แล้วว่างานของกิฟฟารินมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยทางคุณเอเองปรับวิธีการสร้างธุรกิจใหม่ไหมหายอดหาคนเปลี่ยนค่ะเราเปลี่ยนเลยจากที่เราขายไปเราก็แนะนำให้เขาเป็นสมาชิกให้เขามีส่วนผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับเหมือนกับเราค่ะแล้วเราก็เล่าสินค้าที่เราชอบมาให้กับสมาชิกเราฟังเนี่ยค่ะใช่ภายใต้ที่ทั้งสองท่านเนี่ยยังคงทำงานประจำอยู่ใช่ค่ะแล้วก็แบ่งเวลา
ช่วงเย็นค่ะช่วงเย็นวันละกี่ชั่วโมงคะวันละ2-3ชั่วโมงวันละ2-3ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นกะดึกเนี่ยเราจะมี2กะนะคะอาจารย์ก็คือ6โมงเข้า6โมงเช้าเลิก6โมงเย็นก็จะใช้เวลาหลัง6โมงเย็นไปถึง 2-3 ทุ่มค่ะแต่ถ้าเราเข้ากะดึกกลางคืนเนี่ยเราเข้า6โมงเย็นออก6โมงเช้าหลัง6โมงเช้านั้นเราจะทำกิฟเฟอรีนจนถึงช่วงบ่ายเลยอีกทีนะเข้า6โมงเย็นออก6โมงเช้า12ชั่วโมงแล้วนะใช่ค่ะแล้วจาก6โมงเช้าเนี่ยไปถึงช่วงบ่าย2ช่วงบ่าย2ก็ทำกิฟเฟอรีนก็ทำกิฟเฟอรีนแล้วเราก็ไปนอนประมาณ 2-3 ชั่วโมงโอ้ค่ะอันนี้พูดด้วยความเป็นห่วงนะครับครับแล้วนอน 2-3 ชั่วโมงที่พูดถึงเนี่ยทำอยู่นานแค่ไหนโอ้โหนานนะคะประมาณปีกว่าที่เราจะตัดสินใจออกจากงานประจำท่านผู้ชมครับการนอนวันละ 2-3 ชั่วโมงไม่ใช่เป็นคำแนะนำที่อยากจะให้ใครทำตามครับแต่ผมกำลังจะอยากจะกลับมาคุยกับทั้งสองท่านต่อว่าการบริหารเวลาของเขาเนี่ยเขามีการบริหารเวลาแบบนี้แล้วมีความสำเร็จกับธุรกิจกิฟเฟอรีนมากน้อยแค่ไหนช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับตอนนั้นอย่างน้อยก็ขอได้แค่ 2-3 หมื่นที่เราสามารถอยู่ได้แล้วครับในช่วงนั้นทีนี้เราบอกว่าถ้าเราทำ 2-3 หมื่นได้แล้ว 50,000 ถึง 100,000 ล่ะเราจะทำไม่ได้หรือ